ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะหากวันนี้ค่ะใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราในช่วงบั้นปลายในช่วงของการใช้ชีวิตหลังเกษียณมีความสุขและสามารถสร้างสมดุลให้กับชีวิตตัวเองได้ด้วยเนี่ยวันนี้ต้องรีบเข้ามาฟังนะคะเพราะว่าทางคุณวินพรหมแพทย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจาก CMB Principal นะคะจะมาร่วมบอกเล่าให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทำอย่างไรให้พวกเราเนี่ยสร้างสมดุลให้กับชีวิตได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวินสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมรายการด้วยแล้วก็เตรียมเอาแนวทางดีๆมาให้กับพวกเราเช่นเคยเลยจริงๆตอนนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการเกษียณค่ะทุกๆคนก็จะต้องบอกว่าต้องพยายามเก็บออมเงินและเอาเงินไปลงทุนแต่คำว่าลงทุนสำหรับบางคนเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเขาอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับการลงทุนเรามีวิธีการแบบไหนที่ทำให้เขาสามารถสร้างความสุขพร้อมๆกับการทำงานตอนนี้จนไปถึงตอนเกษียณได้ด้วยค่ะใช่ครับก็ต้องเข้าใจว่าเรามีสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในเมืองไทยเนี่ยประมาณเกือบ3ล้านคนแต่ว่าซึ่งก็เป็นเรื่องดีมีคนออมเงินเยอะแต่ว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าท่านที่มีเงินออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเนี่ยท่านเลือกแผนถูกต้องหรือยังนะครับเราเคยเริ่มจากไม่รู้จะเลือกอะไรก็เลือกแผนหลักนะครับหลังๆก็มี employee choice ให้ท่านเลือกบางคนก็ทำ DIY คือเลือกแผนตามที่ตัวเองถนัดหรือว่าอยากมีหุ้นเยอะมีหุ้นน้อยแต่ว่าพบว่าถึงวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยังเลือกแต่ตราสารหนี้นะครับทีนี้เลือกตราสารหนี้เนี่ยท่านก็อาจจะกังวลเรื่องเงินต้นจะหายใช่ค่ะแต่สิ่งที่เราพบทีหลังก็คือว่าถ้าท่านทำนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับดอกเบี้ยมันต่ำแล้วเงินในที่เราออมไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมันจะโตไม่ทันนะครับเวลาเกษียณเงินจะไม่พอใช้ใช่ค่ะ CMB Principle เนี่ยเราตั้งใจว่าเราอยากจะทำการศึกษาแล้วก็เสนอทางเลือกให้ท่านเนี่ยลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยให้เรามีเงินพอหลังเกษียณท่านต้องถึงเป้าตัวเองก่อนเป้าคืออะไรเป้าคือมีเงินออมพอใช้มีความมั่นคงทางการเงินนะครับก็เลยทำการศึกษาคร่าวๆเดี๋ยวผมให้ตัวเลขคร่าวๆนะครับเราศึกษาว่าสมมติว่าสมาชิกท่านหนึ่งเริ่มทำงานใหม่ๆนะครับอายุ20ต้นๆนะครับเงินเดือน 15,000 เงินโตปีละ 5% เงินเฟ้อปีละ 3% นะครับท่านสมทบกับกองทุนเนี่ยปีละเดือนละประมาณ 5% กว่าในจ้างช่วยอีกเท่าตัว 5% กว่านะครับเกษียณ60นะครับแล้วก็หลังเกษียณเนี่ยมีเงินใช้เนี่ยเขาเรียกว่า replacement rate ก็คือว่ามีเงินใช้หลังเกษียณเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของเงินเดือนในสุดท้ายนะครับในโมเดลของเราเนี่ยตอนสุดท้ายก่อนเกษียณเงินเดือนประมาณ100,000พันหลังเกษียณเงินเดือนประมาณสัก50,000นะครับนี่เรามาดูกันว่าทำแบบเนี้ยนะครับหลังเกษียณมีเงินพอใช้ไปกี่ปีนะครับสมมติว่าคนคนนี้เลือกตราสารหนี้เหมือนที่คนพวกเราเลือกกันเป็นส่วนใหญ่นะเลือกตราสารหนี้นะครับท่านจะได้ผลตอบแทนตลอดช่วงอายุการลงทุนเนี่ยประมาณ 3% ต่อปีใช่นะครับปรากฏว่าเงินที่ท่านออมได้ถึงวันเกษียณเนี่ยแค่ประมาณ4ล้านบาทเองนะครับ4ล้านบาท4ล้านบาทออมทุกเดือนนะครับตั้งแต่เริ่มทำงานถึงเกษียณเนี่ยได้แค่4ล้านบาทนะเงิน4ล้านบาทเนี่ยคุณแต่เชื่อไหมมีพอใช้ให้เราทุกเดือนเนี่ยเดือนละ 50,000 เนี่ยนะครับแค่ประมาณ5ปีใช่ค่ะ60ถึง65เงินหมดแล้วหมดแล้วทำไงแล้วยิ่งตอนนี้อายุเฉลี่ยไม่ใช่แค่นั้นอายุเฉลี่ยคนไทยมัน75ปีนะครับก็สิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าอ้าวหลัง65เงินเอาเงินที่ไหนใช้ใช่10ปีเต็มๆซึ่งมีเงินใช้นะครับก็เป็นช่วงที่เงินช็อตแล้วเราก็ไม่มีงานทำละไม่มีเงินเดือนแล้วจะทำยังไงนะครับนี่คือที่มาว่าถ้าเราทำงานปล่อยให้เงินทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคนไทยจำนวนมากผมว่าหลายล้านคนจะมีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณนะครับปัญหามันอยู่แค่เรื่องของการเลือกลงทุนนะครับก็เป็นที่มาว่าเราก็ต้องไปหาแนวทางการลงทุนอย่างไรให้เงินมันโตเร็วกว่านี้นะครับแล้วมันมีแนวทางไหนบ้างคะที่จะทำให้เราไม่ได้ CMB Principal เนี่ยบริษัทแม่เราคือ Principal นะครับ Principal เนี่ยเป็นผู้นำด้านการออมเพื่อเกษียณของอเมริกาเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เริ่มต้นคิดเรื่องของการทำ Target Date นะครับคือว่าการออมแบบสมดุลตามอายุนะครับปรับพอร์ตให้ความเสี่ยงกองทุนเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่ออายุเรามากขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรแต่ว่าเรามาต่อจิ๊กซอว์เมื่อกี้ก่อนว่าอ่ะถ้าลงทุนได้ 3% ต่อปีเนี่ยไม่พอไม่พอนะครับถ้าทำแบบ Target Date นะครับเราก็ศึกษาแล้วว่าประมาณสักที่ท่านจะได้ประมาณสัก 7% ต่อปี3เป็น7นะครับถามว่า 7% ต่อปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับออมเท่าเดิมสมทบเท่าเดิมเกษียณ60เหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดเริ่มต้นสตาร์ทที่เงินแก้อย่างเดียวคือวิธีการลงทุนให้ผลแทนมากขึ้นนะครับพอไป 7% ปุ๊บเนี่ยหลังเกษียณจะมีเงินเท่าไหร่เลยครับ8ล้าน 800,000 บาทจากตอนแรกมี4ล้านเพิ่มมาเป็น8ล้านกว่าถูกต้อง4เป็น8นะครับ2เท่านะครับเปลี่ยนแค่อย่างเดียวคือวิธีการลงทุนแค่นั้นเองนะครับเราก็ศึกษาว่า8ล้าน 800,000 บาทเนี่ยพอใช้ถึงเท่าไหร่
ก็มันจะยืดไปถึงอายุประมาณ75ปีพอดีซึ่งเป็นอายุเกษียณเฉลี่ยของคนไทยอ๋อหลังไปได้ประมาณ15ปีก็คือ60ไปถึง75คือท่านอยู่ไปได้15ปีถามว่าพอใจหรือยังจริงๆมันก็โอเคนะมันคือมันไปจบตอนอายุเฉลี่ยของคนไทยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดให้ดีคือมันต้องทำอีกเพราะว่าเสี่ยงอยู่นะเพราะว่า75เป็นค่าเฉลี่ยถูกไหมครับคุณตาแปลว่าพวกเราครึ่งหนึ่งอายุเกิน75และครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งต่ำกว่า75มันก็อ่ะถ้าเราอยู่ในครึ่งแรกคือเกิน75ทำยังไงปวดหัวแล้วค่ะคราวนี้คราวนี้ก็คือมันหมดตอน75พอดีก็จริงๆมันมีวิธีการอีกขั้นนึงที่ทำได้คือว่ากฎหมายเพิ่งเปลี่ยนเมื่อปลายปีที่แล้วว่าลูกจ้างสามารถจะออมเพิ่มสูงกว่านายจ้างได้นะครับเพดานคือ 15% ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราโมเดลตัวเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่วิธีการออมของฝ่ายลูกจ้างคือฝ่ายตัวเราเปลี่ยนจากที่เราเคยสมทบไป 5% กว่าเป็น 15% เต็มเพดานเต็มแม็กเลยปรากฏว่าหลังเกษียณจะมีเงินทั้งสิ้น16ล้านฮะนะเราเริ่มจาก4นะครับเป็น8เป็น16นะก็เพิ่ม4เท่าเพราะนั้นถ้าเป็น16ล้านปุ๊บเนี่ยท่านจะมีเงินพอใช้ไปหลังอายุเกิน90ปีค่ะนะครับก็อาจจะมีเหลือให้ลูกหลานด้วยซ้ำนะครับมันก็อันนี้น่าคิดว่าถ้าเราเริ่มจากการที่ออมแบบวิธีทำยังไงดีเรื่องลงตราสารหนี้ถ้ามีเงินแค่4ล้านที่พอใช้นะครับเปลี่ยนเป็น target date ได้ 7% ต่อปีเงินพอถึงอายุ75นะครับแล้วก็ถ้าคิดว่านั้นยังไม่พออีกก็ออมเพิ่มนะครับเงินก็จะพอถึงอายุ90หรือเกินกว่านั้นนั่นนี่คือหลักคิดที่ต้องคิดกันว่าตัวเราเนี่ยนะครับจะมีเงินพอใช้ไหมหลังเกษียณนะครับก็เป็นที่มาว่าทำไม Save Principle ถึงคิดเป็นห่วงท่านว่าถ้าท่านทำอยู่อย่างเนี้ยมันจะไม่พอนะจะแก้ยังไงให้พอนี่คือที่มาครับโอ้หายปวดหัวขึ้นเยอะเลยค่ะตอนแรกก็แอบเกรงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องของการลงทุนมาก่อนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจริงๆเราลงทุนกันแล้วอยู่ทุกเดือนเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้มานั่งดูกันจริงๆว่ามันคืออะไรเพียงแค่เปลี่ยนความคิดนิดเดียวเองใช่ครับไม่ได้ยากมากมายขึ้นด้วยก็ทำให้เราไม่ต้องมานั่งปวดหัวแต่ว่าสามารถวางแผนให้มีความสุขหลังเกษียณได้ด้วยแต่นิดนึงค่ะก่อนที่จะมากกว่านี้คำว่า target date ที่ติดค้างไว้ค่ะมันคืออะไรนะคะ target date หรือ life path เนี่ยนะเป็นแนวการออมเพื่อเกษียณนะครับที่ปรับสมดุลของพอร์ตตามอายุเราถึงเรียกว่าแผนสมดุลตามอายุนะครับนี่คือชื่อที่มาของมันครับก็คือว่าหลักคิดงี้ว่าตอนเราอายุเด็กๆอายุน้อยอยู่นะครับเรามีเวลาออมนานๆรับความเสี่ยงได้มากเพราะฉะนั้นช่วงเราเด็กๆเนี่ยควรจะมีหุ้นเยอะหน่อยมีหุ้นมีอสังหาริมทรัพย์มีทองคำเยอะหน่อยเป็นหลักทรัพย์เสี่ยงนะครับและระหว่างทางอาจจะมีวื้อหวาขึ้นลงตามภาวะตลาดหุ้นปกติแต่ปล่อยมันเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาเงินออกมาใช้นะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับเรามีได้เวลาลงทุนน้อยลงนะครับค่อยๆลดหุ้นไปเรื่อยลดรับเสี่ยงไปเรื่อยเพิ่มตราสารหนี้ที่มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นหลักของtarget date หรือแผนสมดุลตามอายุเนี่ยก็คือว่าอายุยังน้อยหุ้นเยอะนะครับพออายุมากขึ้นค่อยๆปรับนะครับให้หุ้นน้อยลงเพิ่มตราสารหนี้นะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมกับทีมงานทำนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าท่านสมาชิกกองทุนสำรองชีพเนี่ยท่านทำอย่างเดียวจริงๆเลยนะครับนั่นก็คือบอกเราว่าเกิดปีอะไรคศ อะไรแค่นั้นพอจะได้รู้อายุของตัวเราเกิดคศ อะไรนะครับเช่นเอาให้คุณกระแตเป็นตัวอย่างอย่างได้เกิดคศ อะไรครับเอาของจริง1985ค่ะโอเค1985เกษียณอายุเท่าไหร่ครับเกษียณอายุกี่ปีว่าจะเกษียณ60เหมือนกันเนี่ยทำงานอยู่เอา1985บวก60นะครับได้เป็นตัวเลข2045นะครับเราก็เอาตัวเลขนั้นเนี่ยมากำหนดว่าท่านจะอยู่ในพอร์ตไหนนะครับในแผนไหนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยSave Principle มีทั้งหมด6แผนนะครับแบ่งเป็นช่วงละ10ปีนะเพราะฉะนั้นก็คุณกระแตกับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้เคียงกันก็อยู่ในแผนเดียวกันก็คือคนที่เกษียณประมาณ2040นะครับ2040นี่ก็คือว่าก็นับจากนี้ไปประมาณสัก3 20 30ปีถูกไหมครับก็เราจะมีทั้งหมด6แผนนะครับแล้วเมื่อเราอยู่แล้วในแผน2040เนี่ยก็ต่อไปคือเราก็ดูว่าแผนเราเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็คือกำหนดก่อนว่าเราจะเกษียณอายุเท่าไหร่จะได้รู้ว่าเราควรจะมีระยะเวลาสำหรับลงทุนและเหมาะกับแผนไหนใช่ครับคุณกระแตก็จะอยู่ในเพื่อนกลุ่มอายุใกล้ๆเคียงกันเกษียณพร้อมๆกันนะครับเมื่อเราได้แผนแล้วก็จบแล้วหน้าที่ท่านมีแค่นั้นจริงแค่แจ้งเราว่าเกิดปีอะไรเกษียณเมื่อไหร่นะครับเราก็จะให้ท่านเนี่ยไปอยู่ในแผนที่เหมาะสมกับตัวท่านนะครับเมื่อได้แผนนั้นปุ๊บเราก็จะมาดูกันว่าท่านการลงทุนจะเป็นอย่างไรหน้าที่ของผมแล้วที่ผมอธิบายฟังก่อนว่าเราทำอะไรเบื้องหลังฉากนะหลังฉากคือว่าเราก็ต้องมาจัดสำรับการลงทุนนะ asset location ว่าตอนอายุน้อยมีหุ้นเท่าไหร่อายุเยอะมีหุ้นเหลือเท่าไหร่นะครับสัดส่วนเป็นหลักการที่ตรงนี้ทำตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าในอเมริกาถึงกระแตเขาจัดสัดส่วนหุ้นเยอะมากของคนอายุน้อยนะ80-90%
จาก100เป็นหุ้นสัก80ถึง90ใช่นี่เราก็บอกว่าคนไทยโดยธรรมชาติเนี่ยโดยวัฒนธรรมเราไม่ชอบหุ้นนะครับเรากลัวว่าถ้าใส่หุ้นเยอะแล้วท่านลงทุนแล้วเกิดหุ้นติดลบท่านก็จะไม่ชอบท่านก็จะเกิดอาการกังวลถูกต้องเพราะนั้นก็เราก็บอกว่าถ้างั้นของคนไทยเราจัดแผนใหม่ครับให้เหมาะคนไทยคือมีหุ้นประมาณสัก 50% อย่างมากนะครับเริ่มต้นที่50เพราะนั้นถ้าเรามีน้องๆที่เข้ามาทำงานใหม่ๆนะครับจะเริ่มแผนเนี่ยหุ้นประมาณ50นะครับแล้วก็คุณกระแตแผน2040เนี่ยก็จะมีหุ้นสักประมาณ 40% อ๋อลดสัดส่วนลงมาลดลงมาแล้วนะครับงั้นเราก็จะรู้ว่าเราเริ่มจากตรงไหนนะครับทางซ้ายของภาพก็จะเป็นคนที่เป็นอายุน้อยหุ้นเยอะแล้วพอเราอายุมากขึ้นนะครับก็จะค่อยๆปรับสัดส่วนหุ้นลงให้ลงนะครับไปเรื่อยๆนะนี่คือหลักของ target date หรือว่าแผนสุนตามอายุนะครับภาพที่ท่านเห็นบนหน้าจอเนี่ยเขาเรียกว่าไลฟ์พาร์ทครับไลฟ์พาร์ทคือว่าสัดส่วนการลงทุนเนี่ยค่อยๆปรับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับในภาพคือทางซ้ายคือคนอายุน้อยสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยคุณกระแตอยู่ตรงกลางภาพเราจะเริ่มตรงกลางค่อยๆขยับไปทางขวาเอาสัก2 3ก็พอแผนนี้2แผนนี้3อย่างนี้ใช่มั้ยคะอ๋อไม่ยังไม่กลางนะเออทางซ้ายหน่อยได้นี่คือหลักการนะครับงั้นถ้าเห็นจากภาพว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปคือเมื่อเราอายุมากขึ้นคุณกระแตอายุมากขึ้นนะครับพอจะปรับโดยอัตโนมัตินะครับเพิ่มตราสารหนี้ลดหุ้นนะครับเมื่อคุณกระแตใกล้เกษียณอายุประมาณสัก 57-58 เนี่ยนะครับตัวพอร์ตเนี่ยจะมีหุ้นเหลือประมาณสัก 15-20% ต้องมีอยู่ยังต้องมีอยู่เพราะว่าเอาชนะเงินเฟ้อนะครับตราสารหนี้จะเยอะหน่อยนะครับแล้วสมมติคุณกระแตเกษียณแล้วนะครับยังอยากออมต่อก็สามารถออมกับเราต่อได้เราจะมีพอร์ตที่เรียกว่า post retirement ก็คือเป็นพอร์ตที่ดูแลเงินต่อเนื่องหลังจากเกษียณแล้วนะครับพอร์ตนั้นก็มีหุ้นนะครับประมาณ 10% โอ้ดีจังเลยค่ะแสดงว่าเราก็ยังสามารถลงทุนต่อได้ไหมว่าเราจะเกษียณถูกต้องเพราะว่าเราสามารถเก็บเงินไว้ก่อนค่อยๆถอนที่หลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วอย่างที่ผมย้ำว่าเราไม่หมด6พอร์ตนะครับ6แผนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีจนถึง post retirement คือหลังเกษียณแล้วก็สามารถออมต่อได้นี่คือที่มานะครับทีนี้ท่านนึกภาพเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเราเริ่มต้นจากวันแรกที่เริ่มทำงานถึงเกษียณนะครับ60เนี่ยนะครับสมาชิกที่เริ่มกับเราแต่ต้นจนจบเนี่ยจะคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 7% ต่อปีเฉลี่ยออกมาแล้ว 7% ต่อปีซึ่งมันก็ตอบโจทย์กลับไปตอบโจทย์ตอนแรกว่าจะได้เงิน8ล้าน8เนี่ยทำอย่างไรต้องได้ 7% ที่คือที่มาว่าแค่ท่านเปลี่ยนจากสิ่งที่เราเคยทำเป็นตราสารหนี้ล้วนๆนะครับเป็นการลงทุนแบบ target date หรือ life path นะครับสมดุลตามอายุเนี่ยผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีหุ้นเยอะหน่อยตอนอายุน้อยนะครับแล้วก็มีหุ้นน้อยลงตอนอายุมากขึ้นนะครับ 7% ต่อปีท่านก็มีเงินออมก่อนเกษียณประมาณ8ล้านกว่าซึ่งก็จะพอใช้ไปถึงอายุใกล้75ปีนะครับนี่คือที่มาว่าเราคิดตั้งแต่ต้นจนจบเผื่อท่านแล้วว่าท่านจะได้มีแผนกับการวางแผนของตัวเองนะครับแต่ชอบแผนนี้ตรงไหนรู้ไหมคะเพราะจริงๆแล้วในชีวิตของคนเราเนี่ยเราไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่เป้าหมายเดียวแต่เราสามารถถ้าเกิดใช้ตามแผนที่คุณวินบอกค่ะเราคือทำแบบเดิมเลยเปลี่ยนแค่วิธีการลงทุนถูกต้องเราก็ยังสามารถทำเป้าหมายอื่นได้เพราะผมเชื่อว่าท่านที่เป็นท่านที่เป็นสมาชิกกองทุนอยู่แล้วท่านจะรู้สึกหงุดหงิดใจว่าปีนี้เลือกแผนอะไรดีจัดพอร์ตอย่างไรดีจะเพิ่มหุ้นลดหุ้นดีคือต่อให้มีช้อยส์หรือเป็น DIY ท่านก็คิดไม่ออกณถึงทางเลือกตอนนั้นบางทีก็ไม่กล้าตัดสินใจเหมือนกันนะคะหนึ่งคือเราไม่มีความรู้เรื่องตลาดหุ้นเราไม่มีเวลานะครับที่สำคัญคือหลายคนมักจะจับจังหวะผิดเวลาด้วยนะครับบางคนบอกว่าปีนี้หุ้นน่าจะไม่ดีออกจากหุ้นซะก็อาจจะพลาดโอกาสก็ได้ปีที่แล้วเนี่ยนะครับลูกค้าผมหลายคนเนี่ยออกจากทองคำออกจากรีทคือกองทุนสารอสังหาทรัพย์ปรากฏว่าแพงแล้วไงคะตัวนี้แพงแล้วปกติปีนี้เนี่ยหลักทรัพย์ที่ดีสุดก็คือทองคำกับรีทใช่ค่ะถ้าท่านออกไปท่านก็พลาดโอกาสเพราะนั้นสิ่งที่เราทำไว้ใน target date หรือแผนสมดุลตามอายุเนี่ยคือการมีหลักทรัพย์ที่ครบทุกกลุ่มนะครับหลากหลายนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ท่านพลาดโอกาสเมื่อจังหวะมันกลับมานะครับท่านไม่ต้องกังวลด้วยว่าจะเลือกเพิ่มลดอะไรไม่ต้องจัดพอร์ตของตัวเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราะนะครับคุณแต่เชื่อไหมในอเมริกาเนี่ยเขาศึกษาแล้วว่าตอนผ่านวิกฤตเศรษฐกิจปี2008เนี่ยนะครับ คนที่เลือกแผนเองแบบ employee choice เนี่ยนะครับจำนวนมากเลยนะครับที่ออกจากหุ้น ออกตอนหุ้นลงแล้วด้วยนะครับเสร็จแล้วพอหุ้นจะขึ้นนะครับก็ไม่เข้าใช่ไม่เข้าเพราะนั้นพลาด2รอบคือออกตอนขายของถูกตอนหุ้นลงไปแล้วแล้วก็ตอนจะขึ้นก็ไม่ได้เข้ากลับไปใหม่นะครับก็พลาดไป2รอบค่ะเขาก็ศึกษาว่าคนที่ทำ target date นะครับปรากฏว่าไม่มีใครเอาเงินออกคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงแผนตัวเองเพราะว่าอยู่ในนั้นแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าคนที่เลือก target date ไปแล้วตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ได้เสียประโยชน์ไม่ได้เสียโอกาสเลยนะครับสามารถได้ตัวแทนคุ้มค่าในช่วงที่ซึ่งหุ้นราคาถูกมากๆนะครับก็เราก็อันนี้ครับเป็นเรื่องของพฤ
ฤติกรรมของคนว่าบางทีเราอ่ะไม่มีเวลาถูกต้องค่ะคิดเยอะเกินไปถูกต้องค่ะข้อมูลไม่ครบนะก็คิดพลาดผิดจังหวะนะครับมันเป็นเรื่องพฤติกรรมจริงๆค่ะใช่ครับเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไหวตัวไม่ทันขึ้นมามันคือโอกาสที่มันเสียไปอีกอย่างนึงตอนนี้สินทรัพย์ในตลาดมันมีออกมาค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเราจะไปเลือกลงทุนด้วยตัวเองอย่างเดียวโดยความที่ไม่มีความรู้นั่นคือความเสี่ยงที่สุดที่นักลงทุนอาจจะรับไม่ได้คือจริงๆผมแนะนำว่าถ้าท่านอยากเล่นจัดพอร์ตเองเนี่ยนะครับท่านก็จัดต่างหากก็ได้ไปทำ LTF IMF ก็ไม่มีใครว่าก็อันนั้นก็เป็นการจัดพอร์ตเองแต่ว่าในส่วนของ Provident Fund คือกองทุนประกันชีพเนี่ยนะท่านปล่อยให้มันทำงานตามธรรมชาติเลยนะครับปล่อยเป็นหน้าที่ของการจัดพอร์ตระยะยาวไปเลยนะครับ เรื่องของการคาดการณ์ตลาดระยะสั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยากจริงค่ะก็ปล่อยให้เงินทำงานไปตามอัตโนมัตินะครับทีนี้เล่าให้ฟังว่าเราทำกองทุนเนี่ยเป็นคนแรกของเมืองไทยนะครับเราทำเพราะว่าprincipal ซึ่งเป็นแม่เราเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดคนเรื่องนี้แล้วก็เรียนรู้วิธีการของเขามาแล้วก็มาจัดพอร์ตที่เหมาะกับคนไทยนะครับเป็นกองทุนแรกนะครับก็ทำมาแล้วปีกว่าๆนะครับเริ่มกองทุน1กันยาปี57นะครับก็ตอนนี้ก็ดีใจมากมีสมาชิกที่เลือกแบบนี้แล้วเนี่ยประมาณ 8,000 กว่าคนนะครับเป็นเงินลงทุนมัน 1,200 ล้านบาทนะครับเราเซียนบีพริซิโปลเนี่ยบริหารกองทุนส่วนนิชีพเนี่ยประมาณ 25,000 ล้านนะครับนี่ตัวเลขสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับก็จะว่าถึงกรกฎาคมแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่านะครับแต่ว่าเอา 25,000 ก่อนก็ได้ 25,000 เนี่ยมีเลือก target date แล้วเนี่ย 1,200 นะครับก็ประมาณ 5% ก็ถือว่าน่าภูมิใจนะครับมีท่านสมาชิกเลือก 8,000 กว่าคนมีนายจ้างซึ่งมีแบบนี้ให้เลือกแล้วเนี่ย41รายนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อยากเชิญชวนว่าถ้าสนใจนะครับกระซิบบอกนายจ้างของท่านบอก HR บอกฝ่ายบุคคลว่าเนี่ยสนใจอันนี้นะครับเพราะว่าแผนแบบนี้มันค่อนข้าง flexible เนี่ยที่ว่าสมมติท่านมีบลจ.ทำอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ใช่ CV principle นะครับท่านอยากได้แผนนี้ก็สามารถเลือกให้เป็นแผนเพิ่มเติมได้นะครับท่านอาจจะมีอยู่แล้ว5แผนก็เลือกเราเป็นแผนที่6เพิ่มเติมมานะครับจะเป็นสมาชิก5คน10คนก็ไม่มีใครว่าเพราะว่ามันเป็น pool fund ท่านสามารถมาออมรวมกันกับคนอื่นได้ในกองทุนนี้นะครับเลือกได้ด้วยว่าเงินเก่าเก็บไว้ที่เดิมเงินใหม่มาที่นี่ก็ได้แบ่งสองก้อนได้หรือว่าท่านสงสัยว่าเอ๊ะอยู่กับเราเป็นนานปุ๊บอยากเปลี่ยนทำยังไงถ้าท่านอยู่กับ target date ไปสัก5ปี10ปีอยากเปลี่ยนนะครับก็แบ่งได้ว่าเอาเงินเก่าอยู่ใน target date เงินใหม่ไปอยู่กองแบบ DIY ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่อนข้างมีความยืดหยุ่นมากเพียงแต่ว่าถ้าท่านสนใจนะครับต้องกระซิบบอกนายจ้างกับฝ่ายบุคคลว่าสนใจนะครับแล้วก็ให้เซบีพริซิโปลเนี่ยไปแนะนำเพิ่มเติมก็ได้ว่าอยากข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับผมบอกเพิ่มเติมอย่างนึงว่าเราทำมาแล้วปีกว่าๆนะครับผ่านช่วงหุ้นแย่พอดีด้วยนะครับก็ถามว่าจังหวะไม่ค่อยเข้ากับเราเท่าไหร่แต่ว่าโชคดีว่าเราผ่านช่วงนี้มาด้วยฝีมือที่ดีพอสมควรเพราะเรากลัวมากว่าตั้งทุนมาแล้วเนี่ยหุ้นติดลบเนี่ยสมาชิกจะกังวลนะครับแล้วจะไม่ชอบแล้วจะออกจากแผนปรากฏว่าถ้าดูจากผลการดำเนินงานย้อนหลังปี58นะครับหุ้นลบไป 15% นะครับเบนช์มาร์คติดลบอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะแผนเด็กๆคือที60คือคนอายุน้อยสุดนะครับไล่ลงมาข้างล่างเนี่ยคือแผนคนอายุมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับก็ทุกแผนบวกหมดเลยนะครับชนะเบนช์มาร์คเป็น 10% ใช่ก็เพราะว่าอันนี้คือฝีมือการเลือกหุ้นนะครับก็เป็นโชคดีว่าเราผ่านช่วงปีแย่อย่างปลอดภัยคือเงินออมของท่านไม่ติดลบนะครับก็แต่ว่าจะเห็นได้ว่าตัวเลขผลตอบแทนของแผนเด็กๆเนี่ยบนๆเนี่ยจะน้อยหน่อยเพราะว่ามีหุ้นเยอะนะเป็นช่วงหุ้นไม่ค่อยดีแต่ว่าปีนี้ปีหน้าท่านคอยดูว่าพอหุ้นมันฟื้นกลับมาเนี่ยแผนบนๆจะเริ่มชนะแล้วนะครับก็จะเป็นเทรนด์ปกติแล้วว่าแผนหุ้นเยอะจะเริ่มผลแทนมากกว่าในระยะยาวนะครับจริงๆคุยกับคุณเป็นตั้งหลายครั้งสิ่งหนึ่งที่แต่สัมผัสได้กับการเลือกบริหารจัดการกองนั่นก็คือทำอย่างไรแคร์คนที่เขามาลงทุนนะคะถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่ทาง CMB เองพยายามทำมาโดยตลอดใช่เราเป็นห่วงมากเราเป็นห่วงว่าเลือกแล้วเจอหุ้นติดลบท่านจะกังวลนะครับก็โชคดีว่าเราผ่านช่วงนี้มาได้นะครับก็เราก็ดีใจว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนแรกของเมืองไทยแล้วก็ภูมิใจว่าเราเป็นคนที่บริหารกองทุนแรกนะครับแล้วก็ถ้าท่านสนใจก็อย่างที่ผมบอกว่ากระซิบ HR บอกมาทางเราอยากให้เราไปบรรยายหรือว่าให้คุณเพิ่มเติมก็ได้ยินดีนะครับได้เลยค่ะสุดท้ายวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะครับผมยังไงต้องขอบคุณทางคุณวินมากๆนะคะที่อุตส่าห์มาแนะนำสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับ
อย่างที่ท่านคุณวินบอกไว้เลยนะคะหากใครสนใจค่ะอย่าลืมติดต่อไปที่ CME Principal นะคะว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือว่าเบอร์โทรก็ได้ที่ขึ้นตามด้านล่างของหน้าจอนี้นะคะอยากให้คนทุกคนมีสุขภาพการเงินสุขภาพร่างกายสุขภาพใจที่แข็งแรงแต่พร้อมๆกันเป็นกำลังใจให้นะคะแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะต้องขอบคุณนะคะสำหรับเสื้อผ้าสวยๆด้วยจาก Espada นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณลาไปก่อนสวัสดีค่ะ